ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับต้องมีใครสักคนในชีวิตของเราครับที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปเลยเห็นแก่ตัวยังไงก็ยังเห็นแก่ตัวอย่างนั้นนิสัยไม่ดียังไงก็ยังนิสัยไม่ดีอยู่อย่างนั้นปากร้ายยังไงก็ยังปากร้ายอยู่อย่างนั้นการเวลาไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เลยจริงๆผมยังจำความรู้สึกได้นะครับตอนที่ผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่น่ารักและนิสัยไม่ดีเหมือนกันครับในเวลานั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมได้เลยนะครับจนกระทั่งวันที่ผมได้มารู้จักกับพระเจ้าผมเองก็ได้ค่อยๆเรียนรู้และซึมซับการที่พี่น้องในคริสตจักรปฏิบัติดีน่ารักกับผมครับในวันที่ผมเองไม่ได้น่ารักสักเท่าไหร่เลยพวกเขาอดทนและใจเย็นกับผมมากๆเลยนะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทันทีนะครับผมเองก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจเหมือนกันจนพอวันหนึ่งที่ตัวผมเองได้เป็นฝ่ายที่ต้องเจอกับคนที่ไม่น่ารักบ้างผมถึงได้เข้าใจเลยนะครับว่าที่ผ่านมามีคนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่ต้องอดทนกับผมทำให้วันนี้ผมอยากมาบอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าจริงอยู่ที่มีคำบอกว่าคบคนผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตจะพาไปหาผลที่หมายถึงถ้าเราคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีก็จะนำพาเราไปสู่สิ่งไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะพระปัญญาและการควบคุมตัวเองพระเจ้าได้ประทานมาให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับเขาได้และไม่ต้องทอดทิ้งเขาโดยที่ไม่ต้องรับอิทธิพลอะไรมาจากเขาเลยก็ได้นะครับบางครั้งพระเจ้าก็ส่งคนบางคนมาในชีวิตเรานะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักความอดทนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปให้เขาได้เห็นซึ่งมันไม่ง่ายนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคริสต์เองก็ยังมีชีวิตร่วมกับคนบาปมากมายด้วยการสำแดงพระเจ้าให้คนรอบข้างเห็นแต่นี่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับในการที่จะบอกว่างั้นเราก็จะไปร้านเหล้าไปนั่งคุยกับเพื่อนที่กินเหล้าทุกๆวันเพื่อหวังจะได้พาเขาเหล่านั้นให้กลับใจมาเป็นคริสเตียนนะครับอย่าเปิดโอกาสให้กับมารเลยนะครับทุกคนยังมีอีกหลายวิธีครับที่เราจะสำแดงความรักของพระเจ้าไปสู่พวกเขาได้นะครับกลับเข้าเรื่องต่อครับถ้าวันนี้พระเจ้าส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตของเราขอหนุนใจว่าไม่จำเป็นต้องเลิกคบกับพวกเขาเหล่านั้นหรอกนะครับแต่ให้เราเข้ามารับความรักของพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆเพื่อที่เราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสำแดงความรักของพระเจ้าความอดทนและความเมตตาเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะมาถึงความรักของพระเจ้าและดีขึ้นเหมือนที่เราเองก็ได้มีประสบการณ์นะครับทุกคนและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งต่อเป็นคำหนุนใจให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ